ตอนแสลงของแสลงสงสารพี่ก้อยจังโดนฝนเมื่อวันก่อนเลยป่วยเป็นไข้หวัดไม่ได้ไปโรงเรียนมา 2-3 วันแล้วพี่ก้อยชวนกินไอศกรีมแต่ก็กินไม่ได้แม่บอกว่าเป็นของแสลงเลยนั่งหน้าเศร้าอยู่นั่นไงอะไรนะแหลงแหลงเธอพูดเรื่องอะไรภาษาไทยหรือภาษาฝรั่งภาษาไทยสิแสลงแปลว่าของที่ไม่ถูกกับโรคกินเข้าไปแล้วอาการป่วยก็รุนแรงขึ้นใช่ของแสลงมีหลายชนิดเช่นแตงโมเป็นของแสลงสำหรับคนที่เป็นไข้ข้าวเหนียวไข่แดงก็เป็นของแสลงสำหรับคนที่เป็นแผลเป็นฝีอ๋อเข้าใจแล้วแล้วมันเขียนยังไงนะคำว่าแสลงเขียนสระแอสอเสือลอลิงงองูอ่านว่าแสลงหมายถึงไม่ถูกกับโรคแสลงโรคเช่นเป็นไข้ไม่ควรกินของเย็นๆเป็นแผลไม่ควรกินข้าวเหนียวไข่แดงแล้วพบกันใหม่นะคะ